มาที่เกาะหลีเป๊ะนะคะน้ำท่วมเป็นวันที่5แล้วนะคะทหารสั่งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเร่งระบายน้ำขังออกด่วนค่ะพร้อมจัดหาถุงยังชีพบรรเทาทุกครอบครัวที่เดือดร้อนขณะที่ฝนยังตกอย่างต่อเนื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เช้าวันนี้นะคะยังคงเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะหมู่ที่7ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเข้าสู่วันที่5แล้วที่ปริมาณน้ำยังคงท่วมขังพื้นที่หมู่บ้านชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะรวมทั้งห้างร้านที่ได้รับผลกระทบกว่า400ครัวเรือนขณะที่นายมนตรีมณีกิจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูลกล่าวว่าขณะนี้ได้เร่งประสานไปทางอำเภอเมืองสตูลเพื่อจัดหาถุงยังชีพมาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ500ถุงจากนั้นได้ประสานขอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนหลังปริมาณน้ำจากที่สูงไหลลงมาสมทบหากปล่อยทิ้งไว้นานเกรงว่าน้ำจะเน่าเสียและขณะนี้ผู้ประกอบการก็ช่วยลงขันจัดซื้อน้ำมันมาช่วยสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเกาะกลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกันแล้วทางด้านพันเอกอาทิตย์อรุณโชตินะคะรองผอ.รมน.จังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งดำเนินงานในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยบนเกาะหลีเป๊ะขณะที่นายอำเภอเมืองสตูลได้มอบหมายให้นายกอบต.เกาะสาหร่ายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดหาเครื่องสูบน้ำ3เครื่องเร่งระบายน้ำในจุดน้ำท่วมและเพื่อเป็นการบรรเทาทุกเบื้องต้นอบต.เกาะสาหร่ายแจกถุงยังชีพสำหรับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนทุกครัวเรือนในวันจันทร์ค่ะ